วันนี้เรามีเมนูปลากระพงผัดพริกขิงจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยนำเนื้อปลากระพงลงคลุกกับแป้งทอดกรอบจนทั่วเตรียมไว้นำเนื้อปลากระพงลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนเนื้อปลาสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำพริกเผาผัดให้เข้ากันใส่เนื้อปลากระพงที่ทอดเตรียมไว้ผัดพอเข้ากันตามด้วยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบเคล้าผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดปลากระพงผัดพริกขิงลงภาชนะแล้วโรยด้วยใบมะกรูดทอดและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบรับประทานคู่กับข้าวสวยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นจานเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ